ครับที่นี่เองก็เป็นศาลานะหรือว่าจะเป็นวัดก็ได้ครับก็คือเป็นศาลก็ได้นะครับเป็นที่อยู่โทษนะฮะก็เป็นที่มีพระพุทธรูป2องค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่นั่นคือพระพุทธรูป2รูปนี้เรียกว่าองค์เจ็ดองค์จอมนะครับใครมาเที่ยวเมืองเสียมเรียบก็ต้องมาไหว้ต้องมาขอพรจากท่านนะครับซึ่งท่านจะมีเมตตาธรรมสูงมากนะครับก็คือสร้างในคริสตศตวรรษที่16นะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปพี่น้องนะเป็นคู่พี่คู่น้องกันซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สร้างขึ้นมานะครับที่นี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองก็คือองค์เจ็ดองค์จอมนะครับถ้าใครมาเมืองเสียมเรียบแล้วก็ต้องมาไหว้พระพุทธรูป2รูปนี้นะครับก็คือองค์ใหญ่ที่ยืนอยู่นี้ก็คือองค์เจ็ดส่วนองค์เล็กนี่จะเป็นชื่อว่าองค์จอมเป็นพระพุทธรูปที่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบและของประเทศกัมพูชาซึ่งคนกัมพูชาเองเนี่ยนะจะให้ความเคารพท่านมากนะครับซึ่งหากใครมีเรื่องเดือดร้อนใจต่างๆก็จะมาขอพรจากท่านหรือว่ามาบนบานศาลกล่าวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีนะครับมีเรื่องของความเมตตานะครับใครทำกิจการงานต่างๆนะครับก็ขอพรจากองค์ท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นสิริมงคล